โดยกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4จังหวัดนะครับในการประเมินสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ยกระดับเป็นระดับ3ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่อีสานใต้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4จังหวัดประกอบไปด้วยร้อยเอ็ดยะโสธรศรีสะเกษอุบลราชธานีในการช่วยเหลือร่วมกันในส่วนของเครื่องมือต่างๆโดยจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงน้ำค้างทุ่งครับจังหวัดยะโสธรเหลือเพียง2อำเภอและจังหวัดศรีสะเกษเหลือเพียงไม่กี่หมู่บ้านและยกเลิกจัดตั้งศูนย์อพยพแล้วครับแต่ที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เหลือ3อำเภอคืออำเภอเมืองวารินชำราบสว่างเวียระพงตอนนี้มีศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งจังหวัดอยู่ที่42จุดครับโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีคาดการณ์ว่าการระบายน้ำตอนนี้ของจังหวัดอุบลราชธานีจะเร่งผลักดันน้ำให้เร็วที่สุดครับเฉลี่ยน้ำลดลงอยู่ที่10ถึง15เซนติเมตรก็คาดว่าอีก2สัปดาห์นั้นระดับน้ำจะเท่ากับระดับตลิ่งครับฟังเสียงผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3อุบลราชธานีครับเราก็จะเร่งผลักดันน้ำออกไปสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้เนี่ยทางกรมชลประทานก็ได้นำเครื่องผักดันน้ำนะฮะมาไว้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยทั้งสะพานแก่งสะพือสะพานมูลกับสะพานโขงเจียมซึ่งเป็นจุดที่จะออกสู่แม่น้ำโขงเนี่ยรวมทั้งหมด200เครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพเรือเองก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือเอาเรือผักดันน้ำมาอีก25เครื่องซึ่งคาดว่าถ้าหากมีการติดตั้งได้สมบูรณ์เนี่ยซึ่งในเร็วๆวันนี้วัน2วันนี้นะฮะก็จะเร่งผักดันน้ำส่วนที่เกินกว่าตลิ่ง2เมตร80เนี่ยได้เร็วขึ้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอัตราการลดลงของน้ำมูลที่สถานี M7 ที่ในเมืองเนี่ยก็ลดลงวันละประมาณ10ถึง15เซนติเมตรต่อวันอยู่แล้วนะฮะก็คาดว่าภายในไม่เกิน2สัปดาห์ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในส่วนของน้ำนะฮะในส่วนของน้ำส่วนพี่น้องประชาชนก็จะทยอยที่จะกลับเข้าบ้านเรือนก็จะมีขั้นตอนของการล้างทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหนทางก็ส่วนนี้ก็จะมีการเตรียมแผนเอาไว้ในส่วนของจังหวัดค่ะตามที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องบางแห่งแห้งสนิทแล้วประชาชนหลายๆคนก็เข้าไปทำความสะอาดแล้วก็มีทั้งบรรดาจิตอาสาเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่เทศบาลมาร่วมกันช่วยชาวบ้านทำความสะอาดค่ะอย่างที่ชุมชนวัดศรีประดู่ค่ะทหารจากมณฑลทหารบกที่25ค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานีจิตอาสาก็มาร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนวัดศรีประดู่ชุมชนบุรพานอกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่นำสายฉีดน้ำความดันสูงไม้กวาดมาร่วมกันกวาดล้างถนนเก็บเศษขยะที่ลอยมาติดตอนช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะสำหรับพื้นที่ชุมชนวัดศรีประดู่น้ำก็ไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับแล้วก็ท่วมขังนานเกือบ2สัปดาห์ส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับบ่อบำบัดน้ำเสียครับทำให้ชาวบ้านต้องย้ายออกเพราะว่าทนกลิ่นเหม็นเนี่ยไม่ไหวและบ้านบางบ้านก็ขนย้ายของออกกันไม่ทันเพราะน้ำนั้นไหลเข้าท่วมเร็วแต่ก็ลดระดับลงเร็วเช่นเดียวกันเพราะบริเวณดังกล่าวนั้นน้ำเริ่มแห้งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาชาวบ้านได้เข้ามาทำความสะอาดกันหลายหลังคาเรือนแล้วนะครับชาวบ้านยังบอกทีมข่าวว่าปีนี้ถึงแม้ว่าจะท่วมใหญ่กว่าปี2545แต่การเข้าให้ความช่วยเหลือนั้นถือว่าทั่วไปถึงรวดเร็วกว่าปีก่อนๆครับฟังเสียงกันดูครับยังนอนไม่ได้เหม็นมากก็ต้องทำความสะอาดก่อนค่ะมาทำความสะอาดเนี่ยกลับบ้านตีหนึ่งกลับบ้านพักตีหนึ่งเพราะว่ามันเหม็นไม่รู้ว่ามันจะสะอาดตอนไหนกินดีก็มีเหมือนจิตอาสามีทหารมาช่วยเก็บด้วยใช่ค่ะนี่ยังไม่หมดนะนี่เพราะว่าพวกเก้าอี้เขาต้องให้เขาขนอีกขอบคุณมากที่เขามาช่วยดูแลให้เราเนาะที่ท่วมเหรอคะประมาณ3หรือ4วันนี้แหละค่ะที่มันขังอยู่นะประมาณ4วันค่ะมันขังอยู่ก็ลงเร็วเหมือนกันใช่ไหมลงเร็วค่ะมาเร็วค่ะแล้วก็เพราะวันหลังก็ลงไปเรื่อยๆแต่เวลามันมานี่มาเร็วมาก
มันจะมาเร็วดัน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 ขึ้นมาเร็วมากค่ะเห็นว่าวันนี้ก็เริ่มแบบยิ้มได้แล้วค่ะค่ะเริ่มสบายใจเริ่มสบายใจค่ะมาเร็วลงไปเรื่อยๆแต่ว่าความช่วยเหลือนั้นทั่วถึงและก็รวดเร็วเช่นเดียวกันครับผู้ชมครับทางหน่วยงานต่างๆทั้งปศุสัตว์องค์การพิทักษ์สัตว์สัตวแพทย์อาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ทั้งการให้อาหารการอพยพและทำหมันสัตว์ทั้งนี้การฉีดยาฆ่าเชื้อยาอักเสบให้กับสุนัขป่วยด้วยนะครับมีการตรวจสุขภาพสัตว์ต่างๆให้กับสุนัขและแมวกว่า200ตัวที่บริเวณท่าทรายบ้านท่าเตาไหบ้านนาคำและก็บ้านหาดสวนยาให้ความช่วยเหลือทั้งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำคัญน้องหมาน้องแมวที่ได้รับความเดือดร้อนก็ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันจากเจ้าหน้าที่นะครับ